อย่างไรก็มาฟังเสียงฝ่ายค้านกันบ้างนะคะรังสีมันโรมค่ะไม่ได้บอกเลยนะคะว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างเดียวคือทําประชามติไม่ต้องถึง3ามครั้งค่ะทําแค่สองครั้งก็พอแล้วเพราะว่าเปลืองงบประมาณเสียเวลาแล้วก็รังสีมันโรมยังออกมาเตือนด้วยนะคะหากทุกฝ่ายกลัวการตีความกฎหมายคนแบกรับความสูญเสียคือประชาชนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประธานสภา,านั้นเร่งบรรจุยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้ด้วยค่ะ รังสิมันโรมค่ะพักก้าวไกลพูดถึงกรณีที่ในภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเตรียมเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเบื้องต้นเนี่ยเสนอทำประชามติสามครั้งด้วยกันนะคะรังสุมันโรมเห็นว่าหากจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด ทำประชามติสองครั้งก็เพียงพอแล้วกฎหมายได้กําหนดขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องทําประชามติครั้งไหนบ้างโดยกลไกจะต้องมีการแก้ไขมาตรา256เพื่อเปิดทางให้เกิดทําการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะโดยทั่วไปเนี่ย การทำประชามติสองครั้งก็เป็น,นกลไกที่ครบถ้วนและรอบคอบอยู่แล้วประชาชนสามารถตัดสินว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่เกิดขึ้นการทำประชามติสามครั้งเนี่ยรังสิมันโรมองว่ามันซําซ้อนโดยไม่จำเป็นซึ่งความซําซ้อนแบบนี้จะนำมาสู่การสูญเสียงบประมาณแล้วก็สูญเสียเวลาทีนี้เมื่อทุกฝ่ายกลัวที่จะต้องตีความกันหมดทาให้สุดท้ายคนที่ต้องแบกรับความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือเวลาก็คือประชาชนทั้งประเทศตนเองยังมองว่าอยากให้ทุกฝ่ายกล้าหาญในการตีความซึ่งตนก็คิดว่าการตีความทางกฎหมายไม่ได้เป็นการตีความอะไรที่เกินเลยหากเราอ่านคำวินิจฉัยต่างๆก็ไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นว่าจะต้องทำประชามติถึงสามครั้งตนเองยังคงยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องทำประชามติสามครั้งทั้งนี้รังสีมันโรม บอกว่าพยายามจะยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการยื่นผ่าน,นกลไกรัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาควรจะบรรจุเรื่องนี้เพื่อให้กลไกต่างๆสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งเราไม่เห็นด้วยในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความเพราะว่าผลสุดท้ายที่ออกมาศาลก็จะตีความในลักษณะว่ายังไม่เป็นปัญหา เมื่อเป็นชนี้ก็น่าเสียดายหากรัฐบาลจะเดินหน้าทำประชามติสามครั้งจะทำให้สูญเสียงงบประมาณเพิ่มดังนั้นตนจึงขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องไปยังนายวันมูฮัมหมัดนอมทาว่าควรจะบรรจุเรื่องนี้เข้าที่ประชุมและควรมีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้ส่วนข้อเสนอเพิ่มเติมไปยังรัฐบาลสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโรมบอกว่าส่วนสำคัญที่สุดคือทุกฝ่าย ต้องเอาจริงเอาจังก็จะสามารถแก้ไขและนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ตนเองนั้นอยากให้รัฐบาลเอาจริงเหมือนกับที่สัญญาไว้กับประชาชนนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้ก็ทำให้ส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มองไปยังรัฐบาลแล้วก็ตั้งคาถามว่าตกลงแล้วจะเอาจริงเอาจังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนซึ่งหากรัฐบาลรู้สึกว่าเอาละ ควรจะเอาจริงเอาจังได้แล้วก็ต้องช่วยกันแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนหน้าตารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องไปว่ากันอีกทีก็แล้วกัน <c oughs> ทีเนี้ยมันต้องตีความ,อ,มอันนี้ขออนุญาตอธิบายนิดนึง <c oughs> เพราะว่าการแก้2 5งกับการทําทั้งฉบับก็คือไปแก้25งก่อนท้ายที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนไปยื่นฝากรัฐธรรมนูญว่าคุณแก้ เฉพาะมาตรากับร่างใหม่อะม,มันทําได้มากน้อยแค่ไหน,นะะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าจะเชื่อนะรังสีมันโรมเชื่อทีมกฎหมายก้าวไกลหรือว่าเชื่อการปรึกษาหารือกันของทีมกฎหมายของพรรครวมรัฐบาลและกฤษฎีกาถูกเพราะสุดท้ายต้องส่งให้กฤษฎีกาจริงแล้ว เหมือนกันว่าถ้าทําประชามติเหมือนที่รังสีมันโรมแนะนำอสองครั้งก็พอเรื่องงบประมาณเดี๋ยวประชาชนเดือดร้อนถูกไหมถ้าทำสองครั้งแล้วมีปัญหาประชาชนก็เดือดร้อนเหมือนกันอ่ะไปดูกันว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับตามนัดฮนะคุณหมอวรงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมไปพร้อมกับคอปทอแล้วก็กองทัพทาด้วยนะครับ ไปถึงปปชเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุกไปเอาผิดคนที่ช่วยทักษินให้ไม่ต้องติดคุกครับนะฮะแล้วก็ยังพูดด้วยว่าทวีสอดส่องดูหน้าก็รู้แล้วนะฮะว่าไม่รู้เรื่องหลังจากที่ไปโยนความผิดเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลชุดที่แล้วครับไปดูความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้นะฮะมาตามนัดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยสำหรับคุณหมอวรงนะครับ นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีที่วันนี้มาพร้อมกับคอปทอและกองทัพถรมเดินขบวนตั้งแต่ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชเพื่อมายื่นหนังสือให้ตรวจสอบกระบวนการช่วยเหลือนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีป่วยทิพไม่ต้องติดคุกโดยได้มีการนำรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมามอบปอป,ปอชอเป็นหลักฐานด้วยนายแพทย์ประโรงบอกว่าการร้องเรียนครั้งนี้เป็นพยานหลักฐานทางการครับที่น่าเชื่อถือที่สุดเนื่องจากเคยไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินมาแล้วนะครับในประเด็นของความเคลื่อนไหวนะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนะฮะการไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับนะก็ แม้จะไม่รับเรื่องเพราะอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ก็ได้มีการตรวจสอบและทําเป็นเอกสารรับส่งมาให้ตนนะโดยในเอกสารเนี่ยนะครับระบุว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยหนะักเนี่ยแหละฮะอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญเพราะในรายงานการส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจเขียนว่าส่งตัวไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยไม่มีการรักษาตัวในโรงพยาบาลราชทันก่อนและหลังจากครบร8 0วัน เป็นการให้คะแนนที่ผิดปกติหวังให้การช่วยเหลือเนื่องจากเงื่อนไขาการพักโทษจะต้องมีอายุ70ปีและป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่กลับบ้านไปยกดัมเบลแล้วกลับไปเป็นปกติตนจึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่จบต่างจากโครงการรับจำนำข้าวครับผู้สื่อข่าวถามว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า มาร้องดำเนินคดีกับตนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดควรจะไปร้องกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมานายแพทย์วรรงสวนกลับทันทีว่าคุณทวีไม่ได้อ่านกฎหมายดูหน้าก็รู้แล้วคุณทวีไม่ค่อยรู้เรื่องเราไม่เคยกล่าวหาว่ากฎหมายผิดแต่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายออกในรัฐบาลชุดที่แล้วจริง แต่เรารู้ดีว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วคุณหมอประโรงบอกว่าคนเก่าถูกถีบหัวส่งไปแล้วอย่าไปโทษเขาเหตุที่เกิดขึ้นช่วง30วัน60 120 180วันและปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบโดยนายกเศรษฐาและรัฐมนตรีทวีในช่วงวันสงกรานที่ผ่านมา นายทักษินกล่าวว่าตนถูกยัดข้อหาหลายเรื่องต้องถามว่าใครมายัดคุณแบบนี้คุณลิงหลอกเจ้าคุณทักษินคุณพลาดแล้วเ <plugin. S 1> มื่อถามว่าการจะพานางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาด้วยเนี่ยจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมเรื่องวิกฤตกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นายแพทย์วรวงบอกว่าตนเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นถ้าตรงไปตรงมาก็ควรจะกลับมาแล้ว แต่การรอไปเรื่อยๆคือการหาช่องทางทางกฎหมายมาช่วยเหลือการพายิ่งลักกลับมาในโมเดลเดียวกันจะยิ่งหนักมากขึ้นนายแพทย์วะลงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งคำถามนะกลับไปอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับโดยบอกว่าการที่นะฮะพันตำรวจเอกทวีเนี่ยพยายามเลี่ยงตอบคำถามเรื่องป่วยหนักของนายทักษิณ แต่กลับเบี่ยงเบนไปตอบเรื่องของการพักโทษเนี่ยนะครับบอกว่าให้กลับไปอยู่กับครอบครัวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงถือเป็นการตอบแบบผิดๆกฎกระทรวงเขียนว่าในการพักโทษกรณีพิเศษต้องเป็นลักษณะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบถาวรไม่ใช่ยกดัมเบลสองครั้งแล้วหายเป็นปกติการพักโทษเขาต้องการให้กลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายกับครอบครัวก่อนตายไม่ใช่กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว ออกมาเดินนะฮะตะแล็แตแต่นะนายประหลงใช้คำนี้ตะแล็แตดแต่หาเสียงสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศขณะเดียวกันนะครับนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางคอปอทอนะครับและก็กองทัพธรรมก็ได้มีการยื่นหนังสืออีกฉบับด้วยให้กับปปอชอมีการตรวจสอบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับในเรื่องของการใช้รถประจําตําแหน่ง เดินทางเข้าไปพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองลาเนื่องจากการใช้รถประจำตำแหน่งไปพบนักโทษชายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับได้มาตามความคืบหน้ากับคำร้องที่ยื่นให้ตรวจสอบคนที่ช่วยเหลือนายทักษิณชินวัตรที่ได้ยื่นไปก่อนหน้านี้ด้วยครับ